3 2ได้ครับผมสวัสดีครับมาติดตามกันต่อนะฮะกับคุณตีน่าตีน่าจะเรียกพี่ตีน่าตลอด นี่คุณผู้ชมผมกัดแหว่งไปนิดนึงละเป็นข้าวเกรียบอร่อยข้าวเกรียบข้าวเกรียบกุ้งเวียดนามคือตายจากข้าวเกรียบกุ้งบ้านเราดูเหมือนจืดนะเนี่ยดูตรงเนี้ยอาจจะเหมือนจืดนะแต่เคี้ยวแล้วก็เข้มข้นดีเหมาะกับการกินแล้วก็ดูหนังไปด้วยได้เขาบอกว่าข้าวเกรียบต้องกินกับยำขนุนกินคู่กันเนี่ยอันนี้เป็นขนุนเราเลยไม่แปลกใจว่าทำไมคุณตีน่าหุ่นดีมีหลายอย่างที่ทานในสุดเป็นผักเป็นผักที่ส่วนใหญ่นะค่ะโอเคเอาอันนี้จัดก็ได้นี่ไม่ต้องห่วงนะเพราะมีผ้าเช็ดมือเราเช็ดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรครับตีน่าแนะนำเลยค่ะอันนี้เป็นกันหนุนจีนหมูย่างบอบี้ทอดค่ะขนมจีนหมูย่างขอเบียร์ทอดค่ะดังล่างมีขนมจีนแล้วก็ดังล่างอีกก็มีผักเยอะค่ะต้องลาดนะต้องลาดนี้ไหมฮะลาดค่ะลาดซอสลาดหมดเลยนะครับลาดหมดเลยแล้วก็ผสมคุกเหรอฮะค่ะผสมอันนี้ก็ได้ให้พี่อุ้มจัดก่อนเลยครับพี่แกนคุกเดี๋ยวผมทำนี้ก่อนฮะทำยังไงฮะใส่ฝั่งไหนค่ะนี่ใส่ทั้งชิ้นเลยใช่ต้องใส่หมดเลยแคนนี่เหรอใช่หมดเลยผมใส่ถูกฝั่งนี่ผมพยายามแนมเนื้องแนมเนื้องเยอะจังเดี๋ยวเอาตักอันนี้นะพี่จ๊ะเฮ้ยพี่จ๊ะข้างล่างมันมีผักแบบนี้ด้วยอะไรอ่ะผักมันก็เหมือนใส่ให้หมดเลยใช่ไหมซอสใส่ถั่วดูร่างอ่ะขนมจีนนิดนึงเดี๋ยวอุ้มชิมผักคุณผู้ชมอันนี้อะไรครับมะม่วงมะม่วงค่ะเห็นบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้เรียกว่ากระเทียมสดแต่นี้ต้องปรุงรสถูกไหมฮะเป็นกระเทียมแบบดองมาแล้วอ่ะต้องเป็นกระเทียมดองนะเดี๋ยวผมชอบกินกระเทียมนะอันนี้น้ำนี้อ่ะฮะไม่เผ็ดมากใช่ไหมกระเทียมดองน้ำซอสไม่เหมือนที่เรากินนะน้ำซอสไม่เหมือนที่เรากินนะสีมันซีดๆเนาะสีไม่เหมือนที่เราซอสดูเบื้องต้นเหมือนจะเป็นซอสถั่วป่ะค่ะทำจากอะไรเป็นซอสถั่วจริงๆถ้าแบบจริงแคนใส่ผิดด้านรู้ป่ะต้องเอาแป้งที่อยู่ข้างนี้แป้งต้องอยู่ข้างในอ๋อยังไงคุณตีน่าใส่โชว์ได้ไหมเอาข้างนอกเหรอฮะแต่พอดีแป้งเล็กหน่อยพอแล้วก็จิ้มซอสที่หลังไม่ใช่สายด้านในอ้าวอย่างนี้ให้คุณตีน่าทำให้ดูหนึ่งครั้งกินผิดคือชินไงมั่นใจว่าถูกแล้วไงไม่เพราะว่าเราชินการกินแบบนี้ไงเราปกติเรากินอย่างนี้ถูกไหมคุณผู้ชมและแป้งต้องอยู่ตรงนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้คุณตีน่าบอกว่าแป้งต้องอยู่ข้างนอกใช่แล้วไม่พอแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วต้องห่อแล้วเพิ่งราดแล้วค่อยจิ้มอ้าวผิดทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราทรายเรียบร้อยดังไหนแล้วถ้าเค็มค่อยอะไรเราเอาออกไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจิ้มแบบนี้เรารู้สึกว่าอันนี้เยอะเกินไปแล้วก็ครั้งที่สองก็จิ้มน้อยหน่อยเราก็จิ้มได้ลองดูนะฮะ1 2 3พี่เปียกบอกนะพี่คำเดียวเอาแป้งอยู่ข้างนอกอาจจะได้อยู่แป้งอยู่ดังนอกเอ้ยอย่าเลยจริงๆแป้งนี้จากเวียดนามนะคะก็เวลาบานๆก็เหมือนอันนี้สิบนานๆแล้วแล้วก็ทรายทุกอย่างยำเรื่องอร่อยจังค่ะคุณดีน่าจะซีเรียสเรื่องความสะอาดแต่ว่าเราล้างมือเช็ดมือแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคใช่ใช้มือได้ใช้มือได้จริงๆดิฉันก็ชอบอันนี้ใส่ทั้งอันเลยเหรอฮะทั้งอันเลยทั้งอันเลยเหมือนของเราดีเราต้องหั่นเนาะผมชอบอันนี้มากอันนี้คือแป้งทอดโกบแป้งนี้จากนี้ค่ะแล้วก็ห่อแล้วก็ทอดโกบแล้วก็ทำให้แปลว่าทำไมแปลว่าต้องกินหลายคำเหรอคะพี่ดาหลายคำเพราะว่ามีเราทรายทุกอย่างทำให้รสชาติทั้งหมดมีในผักเราทำให้ไม่เผือแล้วก็สนุกเป็นแบบอันนี้กล้วยดิบนะสนุกทำให้อร่อยกว่าครับค่ะ ได้ไหมคะกินซะเยอะเลยเอาอันนี้ก็ได้แต่น้ำอร่อยนะเอาอันนี้ค่ะถือๆอร่อยแต่เรามาที่นี่วันนี้ผมเคยไปงานแต่งแล้วแบบเจ้าสาวเป็นคนเวียดนามแล้วก็โหเขาทำอาหารเวียดนามมาเต็มเลยคือรสชาติอาหารเวียดนามแท้ๆนี่แบบมันจะสดชื่นกว่ากินตามร้านเพราะว่าเป็นทุกอย่างอาหารเวียดนามก็
อยู่ที่คือสำคัญอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มค่ะถ้าน้ำจิ้มก็เหมือนโซบโซบฟุตค่ะก็ถ้าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเลยถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยก็ยำนั้นก็อันนี้เนี่ยวิธีกินก็เหมือนกับอันนี้แหละฮะเหมือนกับแหนมเนืองอะฮะเหมือนกันค่ะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะปกติกุ้งพันอ้อยเราก็หยิบซัดกินทั้งชิ้นเลยแต่นี่เขาบอกมีวิธีนี้ก็ต้องลองดูลองดูเลยครับกินได้ถูกวิธีนะเราแหนมเนืองไม่เหมือนที่เคยกินจริงๆอ่ะอร่อยอ่ะค่ะกล้วยดิบใช่ค่ะกล้วยดิบแปลว่าที่ผ่านมาเรากินผิดมาตลอดเลยนะคุณผู้ชมอันนี้กินเหมือนกันเอ้ยพริกนี่ก็ต้องรากเข้าไปด้วยป่ะฮะอ่ะไม่อันนี้จะของเฝอของเฝอต้องรากเลยดีกว่าใช่แล้วปล่อยไก่ปกติไม่ค่อยปล่อยไก่เวียดนามรู้เลยนะโอ้โหอาหารเวียดนามครับแล้วก็จิ้มจิ้มอ่ะจิ้มจิ้มจิ้มค่ะคือมีพี่จีน่าอยู่ข้างๆเหมือนมีแม่คอยแบบคอยดูใส่กินไม่ถูกเพื่อนๆก็บอกบางอย่างนั้นอ่ะทำไมพี่เหมือนแม่น้องพี่จีน่าค่ะอันนี้คืออะไรคะค่ะบอบิทอบค่ะอร่อยครับบอบิทอบอันนี้กรอบๆแต่ว่าเดี๋ยวเราว่าเรากลุ่มนานๆก็หายกรอบแล้วใช่ไหมคะแต่รสชาติคนละแบบกับแหนมเนืองนะแต่ว่ามันอร่อยคนละแบบอันนี้เป็นอร่อยอร่อยเป็นพันอ้อยใช่เป็นอาหารเวียดนามที่รสชาติมันแบบแต่รสชาติไม่เหมือนที่อื่นมันไม่เลี่ยนอ่ะพี่ตีน่าครับในกระบอกสีเขียวๆนี่คือน้ำอะไรครับผมน้ำลืมบอกน้ำตะไคร้ค่ะน้ำตะไคร้ตะไคร้จริงๆเลยนะคะ 100% เลยไม่ผสมกับมะม่วงมะม่วงค่ะเดี๋ยวๆตะไคร้ 100% ไม่ผสมน้ำหวานน้ำตาลน้ำอะไรเลยค่ะไม่มีน้ำแค่น้ำเปล่าเราต้มแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยค่ะทำให้ถ้าใครเป็นใครเป็นไม่เผ็ดค่ะถ้าเป็นเลือดขาวหวานนะคะผมกินได้ทุกอย่างก็ได้บอกว่าเวลากินแล้วเนี่ยแมลงจะไม่ค่อยยุ่งกับเราเลยอ่ะใช่มันมากินตะไคร้อ่ะหมอกินมันออกจากตัวไงอร่อยภาษาเวียดนามเล่นนะอร่อยภาษาเวียดนามว่าไงงงงงงงแบบนี้งงค่ะเชิญค่ะขึ้นแก้วพอนี่กันแก้วนี้น้ำตะไคร้ค่ะแก้วนี้ก็ของเวียดนามด้วยของแก้วของเวียดนามด้วยค่ะพอแล้วครับโอ้โหมาเต็มเลยพอแล้วไอพี่เชิญค่ะดีครับผมหน่องวางไว้นี่ก็ได้ครับกำลังอิ่มเอมเปรมใจกับกุ้งพันอ้อยเฮ้ยเรากินได้จริงเหรออร่อยมันเป็นตะไคร้มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นคุณผู้ชมตอนแรกพอบอกว่ามันเป็นตะไคร้เพียวเรานึกว่ามันจะเผ็ดแล้วแบบมันคือกลิ่นน้ำแล้วก็มีกลิ่นตะไคร้แค่นั้นเองแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบตะไคร้ก็คงจะทานไม่ได้แต่ว่ามันอร่อยนะไม่ได้เผ็ดนะไม่ได้เผ็ดเลยแค่มีกลิ่นหอมๆของตะไคร้อืมสดชื่นมันกำลังสดชื่นอ่ะอร่อยอร่อยเนี่ยดื่มก่อนเข้าป่ายุงจะได้ไม่กัดจริงๆเขาบอกยุงไม่ยุ่งจริงๆนะเชิญกลิ่นมันจะออกคือนี้ใช่เวลาเรากินอะไรเงี้ยจริงๆทุกอย่างนะมันจะมีกลิ่นออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางทีมาทางเหงื่อมาทางอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเคยกินปลาร้าเยอะๆแล้วเรารู้สึกหายใจออกมาเป็นปลาร้านั่นแหละช่วงกินปลาร้ากินแรกแล้วลองกินดูหอมอะไรเนี่ยชอบทุกเมนูเลยดูดีอ่ะอยู่ตรงไหนของซอย49ฮะยังละไม่ยังเอ้ยไม่ได้ล่าเลยฮะอยู่ในปีมาน49ค่ะอ๋อพี่มานพี่มานผมชอบเรียกว่าไพมันของไพมันมันยังไงที่มีคอฟคอฟฟี่คลับเบิร์งนั้นใช่ๆโอเคค่ะแล้วก็ผมครับสตาร์บัคขอบไพมันแน่ใจนะว่าแน่ใจว่ะร้อนแน่ใจในความสามารถในการเทอ่ะแทนเราต้องมาให้ใครให้คุณตีน่าทำแล้วตีน่าบอกว่าไม่ดีนะเดี๋ยวให้ทุกคนอาบน้ำนะคะอ๋อน้ำเปล่าเอาแล้วนะเอาเทไว้นะแต่ระวังนะถือระวังทำไมมันร้อนเหรอใช่ปล่อยสิพี่เทเลยโอเคก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเห็นไหมฮะอีกไหมฮะค่ะอีกนิดนึงอีกเต็มเลยค่ะเต็มเลยนี่คือเฝอค่ะหวานนี้ได้เลยค่ะโอ้โหนี่มีความสุขมากทุกคนจริงอร่อยครับผมสิ่งสำคัญที่สุดของเฝอคืออะไรฮะค่ะเป็นน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปแล้วก็ยังเป็นถ้าเฝอไก่ก็เนื้อไก่ที่เวียดนามเขาทานแข็งๆ
เขาชอบทานแข็งก็จะเป็นแบบโอเวอร์คุกหน่อยสุกมากๆแล้วฮะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะและเป็นตัวไก่ขอไก่ต้องเลี้ยงไก่บ้านอ๋อให้เป็นไก่เหนียวเหนียวนิดนึงอ๋อโอเคผมนึกออกแล้วไก่บ้านค่ะไก่บ้านค่ะแล้วก็เวลาถ้าเป็นเนื้อก็เป็นเนื้อนิ่มนิ่มเนื้อนิ่มนิ่มค่ะแต่ว่านี้เป็นเฝอไก่เทสซุปก่อนนะไม่รู้ว่าร้อนร้อนอยู่หรือเปล่าไม่เป็นไรสบายมากค่ะค่ะอุ่นน้ำเข้มข้นมากเข้มข้นเลยแบบจริงเหรอแล้วก็ใส่อันนี้ด้วยค่ะใส่ผักด้วยมีถั่วงอกด้วยมีมะนาวด้วยเหรอฮะคือสีมันดูไม่เหมือนไม่เข้มข้นนะเข้มข้นมากจริงๆจนตกใจเข้มข้นจนตกใจเพราะว่าดูสีนึกว่าจืดเพราะปกติอ่ะเรากินเฝอมันจะจืดมากนะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเฝอจากกระดูกเราต้มจากกระดูกน้ำต้มกระดูกน้ำอร่อยมากน้ำเฝออร่อยมากถ้าเฝอไก่ก็จากกระดูกไก่เฝอเนื้อจากกระดูกเนื้ออ๋อนี่เฝอไก่นี่ผมต้องกินไงฮะอย่างนี้มาฮะค่ะอันนี้แชร์ได้แชร์กันได้อ๋อแชร์กันได้คือเราเหมือนเรากินข้าวกับแม่แล้วแม่จะคอยดูแลเรื่องความสะอาดส่งการมีคนถามว่าง่วงไหมครับเป็นที่น่าที่มีสำหรับแยกมาสำหรับการแบบแบ่งกินอุ้ยเฝออร่อยมากคุณผู้ชมอยากให้ไปโดนค่ะอันนี้โอเคครับค่ะเดี๋ยวเราไม่ชอบอะไรก็รอพี่ทีน่าค่ะขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมค่ะว่าอย่างเมนูเนี้ยราคาเท่าไหร่คะจำไม่ได้ประมาณ200แบบ180 280แต่ทานหลายคนได้นะเนี่ยคุณผู้ชมเยอะมากเลยนะคะโอ้โหแทนกินแบบมารยาทของคนเกาหลีเนาะน้ำเลยน้ำมันเข้มข้นมากที่ว่าใช่ไหมใช่อร่อยหวานน้ำต้มไปดูเป็นอีกครั้งที่เป็นการไลฟ์ที่เงียบมากเอาคืนอย่างเดียวลำโพงคุณไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าเราไม่ว่างคุยจะมาซุปแบบอยากจนหน้าตกใจอยากขอน้ำซุปกลับบ้านเลยอ่ะพี่ตินน่าครับแล้วไอ้น้ำจิ้มสีน้ำตาลน้ำตาลนั้นเราไปใช้กับอะไรครับอันนี้ถ้าเรารู้สึกเพราะว่าทุกคนบอกว่าเข้มข้นก็ทำให้ดิฉันไม่ค่าเลือกได้แต่เพราะว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบอันนี้เป็นรสชาติหวานๆนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้รสชาติเผ็ดๆคิวๆนิดนึงเป็นของเครื่องปรุงใส่แล้วแต่ดิฉันไม่เคยใส่ค่ะเพราะว่าดิฉันอยากลองชิมน้ำซุปแท้ๆเลยไม่อยากผสมกับอะไรถ้าแบบไม่อร่อยก็เดี๋ยวต้องผสมต้องปรุงได้ค่ะซึ่งอันนี้ทำจากอะไรคะอันนี้เราซื้อจากเวียดนามเป็นซอสเฝอซอสเฝอเพราะว่านี้ทำเองไม่ได้อันนี้ต้องมีโรงงานเขาทำแต่ก็ซื้อจากเวียดนามมาเลยค่ะแต่ว่ามียี่ห้อก็ไม่ค่าค่ะวันส่วนนี้คือพริกบดถูกไหมฮะไม่อันนี้เป็นเหมือนศรีราชาเลยอ๋อเป็นซอสพริกซอสพริกค่ะตอนนี้อุ้มไม่ได้สนใจแค่อาหารนะอุ้มสนใจถ้วยชามช้อนของเขามากเลยอ่ะคุณผู้ชมรู้ไหมว่าถ้วยชามช้อนก็มาจากเวียดนามนะคะค่ะเหมือนคุณผู้ชมได้ไปเวียดนามเลยอ่ะไปร้านเนี้ยช้อนเขามีความไม่เหมือนช้อนไทยอ่ะค่ะมีดอกบัวด้วยค่ะดอกบัวแล้วก็จะแบบบางอย่างไม่มีเพราะว่าแบบซื้อหลายรอบอันนี้อ้อแค่อันนี้มีดอกบัวคุณผู้ชมค่ะใครที่ไม่เคยทานอาหารเวียดนามแบบจริงจังแล้วอยากจะลองทานดูอุ้มแนะนำให้ไปร้านนี้จริงๆมันคือมิติใหม่ของอาหารเวียดนามอย่างอุ้มเคยทานอาหารเวียดนามมาบ้างนะคะแต่จะบอกให้ว่ารสชาติของที่นี่เนี่ยมันไม่เหมือนกับร้านที่เคยกินแบบแท้ๆมันคือเหมือนกับว่าเวลาคุณไปต่างประเทศนะแล้วก็คุณเข้าไปในร้านอาหารไทยนะครับมันก็จะมีอาหารไทยประเภทที่ว่าเป็นอาหารไทยที่ฝรั่งทำแล้ววัตถุดิบก็หาจากประเทศนั้นกับร้านอาหารไทยอีกประเภทนึงที่อยู่ต่างประเทศแต่ว่าเอาวัตถุดิบทั้งหมดมาจากประเทศไทยจริงแล้วเวลาทำมันก็คือไทยแท้ๆใช่มันแตกต่างลักษณะเนี้ยมันคือแตกต่างเพราะว่าป้ายหน้าร้านเนี่ยร้านไหนก็เขียนได้คำว่าเวียดนามสะกดง่ายๆสระเอวาแหวนแต่รสชาติจะเวียดนามหรือเปล่าวันนี้ยากคุณยากอร่อยมากจริงกินอาหารเวียดนามและจุดเด่นกินแบบของอาหารเวียดนามนะมันคือกินแล้วมันจะรู้สึกดีเพราะว่าผักเยอะมากเยอะคุณจะเห็นทุกอย่างมันจะมีองค์ประกอบของผักเนี่ยคลุกเคล้าเต็มไปหมดเนี่ยขนาดเฝออย่างเงี้ยคุณยังผักโรยเต็มเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ร้านก็เปิดนะคะเดี๋ยวไม่แน่ไปแล้วอาจจะเจอเราด้วยนะเดี๋ยวอุ้มจะไปแวะไปเช็คอินถึงที่ร้านด้วยเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะอยู่สุขุมวิท49นะคะเปิดทุกวันปิดเฉพาะวันสงกรานต์นะคะขอบคุณพี่ดีน่ามากมากเลยนะคะที่เอามาอร่อยมากขอบคุณครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
าผู้ชมไปแล้วค่ะบ๊ายบายทานจองระวั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 ง